ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคลิปนี้ผมซื้อตัวถังน้ำมาใหม่นะครับผมก็เลยจับมารีวิวซะเลยนะฮะบอกราคาก่อนเลย 2,300 ปลายๆนะครับรวมส่งแล้วประมาณ 2,400 ต้นๆถ้าท่านใดสนใจเข้า Shopee ผมไม่รู้ว่าLazadaมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมสั่งผ่าน Shopee พิมพ์คำว่า Chromos นะครับ 25L นะ Chromos Top 25L นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นให้นะตัวนี้มันคือรุ่นท็อปนะครับ TOP ท็อปนะฮะโอเคขนาด25ลิตรสีเขียวนะครับเขียวทหารก็ได้นะพูดกันแบบบานๆก็มีรอยขีดข่วนจากการขนส่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียส นะครับเพราะว่าสุดท้ายเวลาเราใช้เนี่ยมันก็ขูดอยู่ดีพวกสติ๊กเกอร์พวกนี้เขาก็แถมมาให้นะแล้วก็ผมก็ติดเล่นไปนะครับคุณผู้ชมโอเคมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเนาะทีนี้เรามาดูกันความยาวเท่าไหร่ประมาณ43เซนนะครับ43เซน43คูณ10 43คูณ32นะครับทางนี้43ทางนี้32นะครับมาดูความลึกเท่าไหร่ประมาณนี่37นะฮะ37เซนนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดขวดนะครับผู้ชมที่เปิดขวดตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกนะครับที่ล็อกมันเป็นตัวยางยืดนะนี่แบบนี้นะฮะวิธีล็อกก็ง่ายๆครับแบบนี้ปุ๊บนะฮะเวลาจะดึงออกเวลาจะใช้งานก็นี่ครับก็ง่ายๆนะเวลาคุณใช้งานคุณก็ไม่ต้องเกี่ยวไว้ก็ได้นะครับผู้ชมเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวนี้นะไอ้ตัวนี้โอ้ยกว่ามันจะเสื่อมนะผมว่ามี5ปี7ปีนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยนะนี่ครับแบบนี้นะประมาณนี้โอเคปึ๊บนะครับก็โอเคนะผมแน่นนะประมาณนี้เนาะโอเคตัวฝาด้านบนนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเป็นตารางหมากฮอตนะเอาไว้เล่นหมากฮอตได้นะฮะมีรูวางแก้วนะครับวางแก้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วด้านนี้มันก็จะมีเป็นบอกระยะนะครับเป็นเซนติเมตรตัวนี้เป็นมิลลิเมตรนะครับ0 40 80 120 160 200 240 280 320 32เซนนั่นเองนะฮะหน่วยเป็นมิลลิเมตรเอาไว้วัดอะไรแบบว่าคุณไปตกปลาอะไรแบบนี้นะครับเอาไว้วัดขนาดความยาวของปลานะฮะส่วนตรงนี้ดำๆเนี่ยคือเขาจะฉีดโฟมนะครับคุณผู้ชมฉีดโฟมเข้าใส่ฝาตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นรูเขาก็เลยเอาไอ้แปะสีดำทิ้งไว้ส่วนบานพับก็แบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานดีนะแต่ว่างานผมว่ายังไม่เนี๊ยบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าซื้อมาใช้งานนะครับผมว่าน่าจะทำยากมันก็เลยไม่ค่อยแบบว่าเนียนเท่าไหร่นะฮะส่วนหัวจับทั้ง2ด้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับน็อตเยอะมากคุณผู้ชม1 2 3 4 5นะครับน็อต5ตัวเป็นพลาสติกคุณภาพสูงเลยทีเดียวนะฮะเวลางัดขึ้นก็จะประมาณนี้เนาะสูตรได้ประมาณนี้นะครับเวลาจับเวลาอะไรก็ถือว่าแข็งแรงทนทานนะฮะไม่ใช่เหล็กนะครับไม่ใช่เหล็กแต่เป็นพลาสติกนะประมาณนี้นะครับมาดูส่วนของตรงพื้นบ้างนะครับพื้นก็ไม่มีอะไรครับเป็นเรียบๆโล่งๆไปเลยนะนะเดี๋ยวผมคงไปแบบห้างสรรพสินค้านะคุณผู้ชมแล้วก็ไปหาแบบพวกเป็นเทปกาวอะครับที่อีกด้านนึงมันเป็นสักๆอะคุณผู้ชมนะผมจะหามาติดนะครับกันแบบว่าเวลาเราขับรถแล้วมันถังน้ำแข็งมันจะลื่นนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะทีนี้มาลองเปิดฝากันนะครับฝามีความฝืดนะคุณผู้ชมนี่ฮะปึ๊บเห็นไหมปึ๊บมันไม่แบบลงไปปึ๊บไปเลยครับก็คือมันไม่ลงไปเลยนะครับมันมีความฝืดอยู่จังหวะหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นไหมปึ๊บแบบนี้นะครับนี่ฮะสัญลักษณ์ตัวนี้โคมอสเห็นไหมคุณผู้ชม COMOS นะฮะโคมอสแล้วก็ยางด้านข้างนะครับยางด้านขอบมีนะครับแต่ไม่ใช่ยางที่เป็นแบบว่าเหมือนใช้กับในตู้เย็นไม่ใช่นะครับเป็นยางโฟมธรรมดานะอ่ะมาดูด้านในเดี๋ยวผมวัดด้านในให้ดูว่าขนาดเท่าไหร่นะฮะด้านในนะครับคุณผู้ชมด้านใน37นะครับ37คูณ37คูณ 25.5 นะฮะ37คูณ 25.5 แล้วก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ29ได้
ประมาณ29เซนได้ครับคุณผู้ชมต่อมาสามารถใส่น้ํา 1.5 ลิตรได้หรือเปล่าลองดูนะครับปึ๊บไม่ได้ฮะปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ครับคุณผู้ชมปึ๊บแต่ว่าถ้าแบบแนวนอนได้แนวนอนได้ถ้าผมกะจากสายตานะ3 6 9ได้ประมาณ3 6 9ได้ประมาณ9ขวดครับถ้าเป็นขวด 1.5 ได้9ขวดนะครับผมโอเคโอ้โหนิดเดียวนะนิดเดียวถ้าสูงขึ้นมาอีกสักประมาณ7เซนเนี่ยได้เลยนะฮะจะได้อยู่นะแต่ว่าวางแนวนอนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปทดสอบนะครับตัวถังน้ำแข็งตัว Comos Top 25L เนี่ยก็มีอะไรมาแชร์นิดนึงนะครับนั่นก็คือวิธีการเลือกซื้อนะครับถังน้ำแข็งผมมองว่าสำหรับมือใหม่นะไปเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับอย่าเพิ่งซื้อเลยนะกับกระติกราคา 2,000 กว่าบาท 2,500 2,600 เนี่ยผมว่าส่วนตัวผมมองว่ามันเกินความจำเป็นนะครับสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่เอาตังค์ 2,300 เนี่ยไปลงกับอุปกรณ์อื่นที่คุณยังไม่มีดีกว่าถ้าพูดกันตามตรงนะพวกถังน้ำแข็งกระติกน้ำแข็งราคา 4-500 ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเรื่องคุณภาพวัสดุแน่นอนตัวแพงมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าตัวถูกไม่ใช่ว่าจะแย่นะครับสมมติว่าตัวถูกเก็บน้ำแข็งได้ 1-2 วันตัวแพงเก็บน้ำแข็งได้ 3-4 วันสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างคนเดินทางเนี่ยมันก็มีน้ำแข็งขายเหมือนเดิมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้ซื้อน้ำแข็งเติมวันต่อวันอยู่ดีนะครับไอ้พวกโฆษณาที่บอกว่าเก็บน้ำแข็งได้ 3-4 วันในความเป็นจริงส่วนตัวผมมองว่าผมไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะฮะถ้ามันเก็บน้ำแข็งได้สัก2วันวันนี้น้ำแข็งยังมีอยู่พรุ่งนี้ก็น้ำแข็งยังมีอยู่สำหรับผมคือผ่านแล้วนะฮะเพราะอย่างที่บอกนะครับก็คือมันมีร้านขายน้ำแข็งวันต่อวันอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมก็ซื้อใส่วันต่อวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับมือเก่านะครับหรือว่ามือเก่าๆเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณไม่ได้มีถังน้ำแข็งใบเดียวหรอกถูกต้องไหมฮะบางทีคุณอาจจะมีถังใบเล็กนะครับเอาไว้แบบแคมปิ้งกับแฟน2คนบางทีคุณอาจจะเอาถังใบใหญ่ไปนะสำหรับแคมปิ้งเป็นแก๊ง 5-6 คนอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมอยากจะซื้อถังน้ำแข็งสักถังนึงนะอย่าลืมนะครับว่าต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับ1นะครับมีคนช่วยถือหรือเปล่ามีคนช่วยยกไหม2ขนาดของรถของคุณนะครับสมมติว่าคุณซื้อรถเก๋งมานะรถเก๋งมาคุณดันไปใช้ถังน้ำแข็ง45ลิตรแบบเนี้ยนะฮะเชื่อผมเถอะว่าถ้าคุณซื้อถังใหญ่เนี่ยมันจะเป็นภาระนะครับมันจะเป็นภาระนะก็ต้องดูด้วยว่าคุณไปแคมป์กี่คนคุณไปแคมป์บ่อยแค่ไหนแล้วก็พาหนะที่คุณใช้คืออะไรนะครับส่วนว่าถ้าคุณใช้รถกระบะไปแคมป์ที 5-6 คนอย่างเงี้ยพวกกระติก45ลิตร55ลิตรจะซื้อไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณแคมป์ 1-2 คนนะฮะแล้วก็คุณขับรถเก๋งด้วยผมแนะนำว่าสัก 25-35 ลิตรไม่ต้องใหญ่ไปกว่านี้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยคนนะครับเดี๋ยวมันเป็นภาระขนาดมันก็ใหญ่ด้วยนะครับถ้าคุณซื้อขนาด45ลิตร55ลิตรขึ้นไปแบบนี้นะฮะมันเป็นภาระนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดชอบกางเต็นท์เป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับมีคนช่วยยกใช้รถกระบะนะครับพื้นที่หลังกระบะเยอะแยะมากมายก็จัดไปเลยครับ55 65 75 100ลิตรก็ว่ากันไปนะฮะโอเคเป็นไกด์ไลน์ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบกันว่าตัวท็อป 25L เนี่ยมันจะเก็บความเย็นได้นานขนาดไหนนะฮะคุณผู้ชมผมลืมบอกไปอย่างนึงไม่มีรูระบายน้ำด้านล่างนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวถังน้ำ25ลิตรเนี่ยมันไม่ได้หนักจนเกินไปนะฮะจนแบบยกเทไม่ได้นะครับอันนี้มันยกเทได้นะฮะส่วนตัวผมมองว่าเป็นข้อดีซะอีกนะครับเพราะว่าบางทีบางโอกาสเนี่ยถ้าเราหมุนตัวระบายน้ำไม่ดีเนี่ยบางทีน้ำมันอาจจะซึมออกได้ผมมองว่าเป็นข้อดีซะด้วยซ้ำนะครับที่มันไม่มีรูระบายน้ำนะฮะโอเคครับอ่ะมาแล้วคุณผู้ชมเทเลยโอเคประมาณนี้นะฮะถ้าจะเทสกันจริงๆเนี่ยน้ำแข็งจริงๆมันต้องเต็มหมดนะครับผมแต่ว่าอันนี้เราเอาคร่าวๆเนาะคุณผู้ชมเนาะโอเคเสร็จแล้วผมปิดไว้นะครับประมาณนี้ผมไม่ล็อกด้วยนะคุณผู้ชมผมไม่ล็อกด้วยผมปิดเฉยๆเลยนะฮะตอนนี้อังคารที่23กุมภาพันธ์1310นะฮะเดี๋ยวเจอกันวันที่24กุมภานะครับ1310นะฮะโอเคฮะเมื่อวาน23วันนี้24นะครับ13นาฬิกานะโอเคก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะฮะโอเคมาเปิดดูกันนะครับมาลุ้นกันผมก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะ1 2 3ครับผม24ชั่วโมงนะไปปึ๊บเฮ้ยโอเค
โอ้โห24ชั่วโมงครับผมคุณผู้ชมดูดิก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยก็เหลือยังเป็นแบบก้อนๆเลยนะครับเนี่ยฮะโอเคนะทีนี้มาดูกันต่อวันที่2 48ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ่ายโมงครึ่งนะพอดีผมติดภารกิจนะครับปกติบ่ายโมงต้องเปิดนะก็ไม่เป็นไรนะครับเลทมาประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะไม่เป็นไร48ชั่วโมงมาดูกันว่าน้ำแข็งเหลือเท่าไหร่นะครับอ่ะมาปึ๊บโอ้48ชั่วโมงครับน้ำแข็งก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ฮะโอเคเลยโอเคเลยนะฮะดีมากดีมากนะครับนี่นะครับโอเคเลยโอเคเลยผ่านเทสกันจริงๆนะคุณผู้ชมน้ำแข็งที่ซื้อนะครับต้องเต็มกระติกนะมันถึงจะเทสกันแบบรู้เรื่องกันจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วมันเก็บได้กี่วันกว่าที่มันจะละลายหมดนั่นเองนะฮะแต่ว่าอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเทสคร่าวๆเฉยๆเนาะ2วันน้ำแข็งเหลือขนาดนี้นะฮะสำหรับผมมันผ่านมากๆแล้วอ่ะหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับโอ้ยหนาว